สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบสเชงนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยอดรวมตั้งแต่ผมทำเบสเชงมานะครับตอนนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินทั้งหมดกี่บาทกันนะครับอ่ะก็ถ้าตอนนี้นะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอยากรู้ว่าผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมแล้วทั้งหมดตั้งแต่ที่ผมทำเบสเชงมาเนี่ยผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับอ้าวกดเลยนะฮะกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับก็นี่เลยนะครับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เลยนะครับผมสามารถทำเงินได้ทั้งหมด3ดอลลาร์กับอีก64เซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองแปลงเป็นเงินไทยกันดูสักนิดนึงนะครับว่าเมื่อแปลงค่าเงินแล้วเนี่ยมันจะเป็นเงินจำนวนทั้งหมดกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนะครับก็ปัจจุบันนะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมันอยู่ที่33บาทนะครับกับอีก28สตางค์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเงินที่ผมสามารถทําได้ในวันนี้นะครับก็คือ3ดอลลาร์กับอีก64เซนต์นี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจํานวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ3ดอลลาร์กับอีก64เซนต์นะครับนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทําได้ในวันนี้นะครับก็คือ120บาทนั่นเองนะครับก็1บาทข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวขอปัดเป็นเศษไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนโอนเงินนะครับค่าเงินมันขึ้นลงๆนะครับเดี๋ยวมันก็อาจจะขึ้นหรือมันก็อาจจะลดก็ได้นะครับขอตีเป็นตัวเลขกลมๆไว้ก่อนนะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับผมสามารถทำเงินได้120บาทนะครับจากเบสเชงนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือรายได้ต่อวันของผมนั่นเองนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารายได้รวมของผมนะครับตั้งแต่ที่ทำเบสเชงมาเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับก็ตอนนี้นะครับผมสามารถทำเงินจากเบสเชงนะครับได้รวมทั้งหมด54ดอลลาร์กับอีก47เซนต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเมื่อเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นเงินจำนวนทั้งหมดกี่บาทกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก็วางลงไปนะครับนี่นะครับคือเงินที่ผมทําได้จากเบสเชงนะครับตั้งแต่ที่ผมได้ทําเบสเชงมานะครับนี่คือยอดเงินรวมทั้งหมดเลยนะฮะ 1,800 บาทนั่นเองนะครับนี่นะครับคือการทําเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% จริงๆนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองทําเงินกับเบสเชงแบบผมดูบ้างแล้วนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมนะครับจะขอกลืนน้ำสักนิดนึงก่อนนะครับว่าเบสเชงคืออะไรแล้วก็เบสเชงทำเงินได้ยังไงนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะเบสเชงนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถเข้ามาสร้างรายได้กับเขาได้นะครับในรูปแบบของแอฟเฟลต์โปรแกรมนั่นเองแอฟเฟลต์โปรแกรมก็คือเป็นระบบสําหรับให้เราเนี่ยออกไปโปรโมทนะฮะแล้วก็เราจะได้รับเงินนะครับทุกครั้งที่มีคนซื้อสินค้านะครับหรือว่าอาจจะมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะฮะเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อนๆจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้นี่เลยนะครับลิงก์นี้นะครับเขาเรียกว่าลิงก์ Affiliate นะครับเป็นลิงก์โปรโมทของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราเอาลิงก์นี้นะครับออกไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราจะได้รับต่ำที่สุดเลยนะครับก็คือ 0.04 ดอลลาร์นะครับนี่เลยนะฮะเบสเรทตรงนี้นะฮะสูงสุดนะครับที่เราจะได้รับต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับอยู่ที่ 0.5 ดอลลาร์นะครับหรือแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆ15บาทนะครับซึ่งเรานะครับสามารถที่จะแนะนําได้ไม่จํากัดเลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราจะทําเงินได้เป็นร้อยเหรียญเป็นพันเหรียญ นะครับเบสเชงก็บอกว่ายินดีที่จะจ่ายให้นะครับเพราะว่ามันคือการทําเงินในรูปแบบของแอฟเฟลต์โปรแกรมนะครับเราทําถูกต้องตามกฎกติกาของเขานะครับเขาก็ยินดีที่จะจ่ายเงินกลับมาให้กับเราเช่นกันนะครับซึ่งขั้นต่ําในการถอนเงินกับเบสเชงนี้นะครับก็อยู่ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับก็คือขั้นต่ําในการถอนเงินนะครับจากทางเบสเชงนะครับที่อยู่ตรงเมนูสําหรับถอนเงินนะฮะก็ขั้นต่ําในการถอนเงินนะครับก็คือ1ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็การถอนเงินของเรานะครับเราจะได้รับเงินภายใน5วันทําการนะครับก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะไม่ได้รับเงินจากเบสเชงนั่นเองนะครับอ่ะนี่นะครับก็คือวิธีการทําเงินกับเบสเชงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับก็จะทําการถอนเงินให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอดเงินของผมนะครับที่ผมสามารถทําได้ก็คือ3ดอลลาร์กับอีก64เซนต์นะครับก็คือมันเกิน1ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการสาธิตการถอนเงินก่อนเลยนะฮะก็การถอนเงินของผมนะครับผมจะขอถอนผ่านบิตคอยนะครับการถอนเงินผ่านบิตคอยนี้นะครับก็จะดีกว่าช่องทางอื่นๆนะครับเพราะว่ามันได้รับเงินเร็วกว่านั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกใช้บิตคอยนะฮะก็โอเคครับผมจะทําการถอนเลยแล้วกันนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยก็เมื่อเพื่อนๆกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมก็จะกดบ้างนะครับก็คือกดการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับอ่ะกดเลยนะครับปึ๊บ
โอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการสั่งถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีรายการใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือการถอนเงินของผมเมื่อกี้เลยนะครับ3ดอลลาร์กับอีก64เซ็นต์นะฮะสถานะการถอนเงินตอนนี้นะครับอยู่ที่ pending นะครับซึ่งเมื่อเบสเช็คนะครับทำการจ่ายเงินให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะจาก pending นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเพจนะครับสีเขียวๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งแปลว่าทางเบสเช็คนะครับได้ทำการจ่ายเงินให้กับเราแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับรายการนี้เลยนะครับรายการ5เหรียญกับอีก82เซนต์ตรงนี้นะครับผมได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวจะขอรีวิวให้เพื่อนๆดูกันสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคครับผมเมื่อเบสเช็คนะครับได้ทำการจ่ายเงินแม้กับผมแล้วนะครับสำหรับรายการนี้นะฮะนี่เลยนะครับ5ดอลลาร์กับอีก82เซนต์นะฮะเบสเช็คนะครับก็ได้ทำการส่งอีเมลมาแจ้งเตือนผมด้วยนะครับว่าเขาได้ทำการโอนเงินแม้กับผมแล้วเรียบร้อยนะนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับเบสเช็คได้ทำการโอนเงินมาให้กับผมนะครับ5ดอลลาร์กับอีก82เซนต์นะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นบิตคอยน์แล้วเนี่ยมันจะเท่ากับนี่เลยนะครับ 92,981 ซาโตชินี่นะครับซึ่งกระเป๋าบิตคอยน์ของผมนะครับที่ผมได้เปิดใช้งานไว้ใน BX นะครับ BX นะครับก็ได้ทำการส่งอีเมลมาแจ้งเตือนผมนะครับว่ามีการฝากเงินเข้ามานะครับนี่เลยนะครับ92,981 ซาโตชินะครับเป็นยอดเดียวกันกับที่ทางเบสเจ้งโอนมาให้กับผมเลยนะฮะนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใน BX นะครับว่าผมได้รับเงินหรือยังนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี BX ของผมแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับในบัญชี BX ของผมนะฮะมีการแจ้งเตือนเข้ามา1การแจ้งเตือนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันก่อนเลยนะครับแล้วก็อันแรกเลยโอเคครับผมเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับรายการนะครับนี่เลยนะครับเมื่อวันที่13นะครับเดือน7นั่นเองนะครับเวลา 23:12 นะครับก็เป็นเวลาเดียวกันนะครับกับทางที่ BX นะครับได้ทำการส่งอีเมลมาแจ้งเตือนผมเลยนะครับว่ามีเงินเข้ามาในบัญชี BX ของผมแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้นะครับ 23:12 นะครับนี่เลยนะครับ 23:00 นนะครับ12นาทีนั่นเองนะครับรายการ Deposit นะครับก็คือฝากเงินนั่นเองนะครับก็จำนวนเงินนะครับ 92,981 ซาโตชินะครับนี่เลยนะครับรายการเดียวกันเลยนะครับตัวเลขเดียวกันนะครับกับทางที่เบสเช็งได้ทำการโอนเงินมาให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับเป็นรีวิวการถอนเงินนะครับแล้วก็ได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับสรุปเลยนะครับคือเบสเช็งได้เงินจริง 100% นะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วเกิดสนใจนะครับอยากจะลองทำเงินกับเบสเช็งดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเบสเช็งฟรีนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะฮะซึ่งภายในเว็บไซต์หน้านี้นะครับก็จะมีคลิปที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเช็งคืออะไรนะครับแล้วก็เบสเช็งทำเงินได้ยังไงนะฮะแล้วก็ท้ายคลิปนะครับก็จะสอนเพื่อนๆในการสมัครเบสเช็งแบบฟรีด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆนะครับดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วก็สนใจอยากจะทำเงินกับเบสเช็งนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับให้เพื่อนๆเลือกตรงเบสิกตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับสมัครเบสเช็งแบบฟรีเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้ผมสอนงานแบบตัวเลยนะฮะก็คือสอนวิธีการโปรโมทนะครับสอนวิธีการทำงานนะครับว่าในแต่ละวันควรทำอะไรบ้างนะครับก็สมัครมาแบบโปรได้เลยนะครับซึ่งการสมัครแบบโปรนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องจ่ายเงินอยู่ที่500บาทนั่นเองนะครับซึ่ง500บาทนี้จ่ายครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและเพื่อนๆนะครับก็สามารถที่จะได้รับการสอนนะครับแล้วก็การเทรนนะครับจากผมเนี่ยได้แบบตัวเลยนั่นเองนะครับซึ่งผมจะคอยดูแลนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเวลาเจอปัญหาต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับในแพ็กเกจโปรนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะเริ่มโปรโมทได้ทันทีเลยนะครับก็คือเริ่มโปรโมททำเงินกับเบสเช็งเนี่ยได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็สามารถได้เข้าร่วมกลุ่มสอนงานฟรีนะครับซึ่งกลุ่มสอนงานนี้นะครับผมจะคอยสอนงานเพื่อนๆนะครับอยู่ตลอดภายในกลุ่มนั้นนั่นเองนะครับเวลาที่เพื่อนๆมีคำถามอะไรที่เพื่อนๆไม่เข้าใจเพื่อนๆก็สามารถโพสต์ถามได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับแพ็กเกจสุดท้ายเลยนะครับก็คือแพ็กเกจ VIP นั่นเองนะครับซึ่งแพ็กเกจ VIP นี้นะครับเพื่อนๆต้องจ่ายเงินอยู่ที่999บาทนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการเป็น VIP กับผมเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเริ่มโปรโมททำเงินกับเบสเช็งได้เลยนะครับก็คือเหมือนกับแพ็กเกจอื่นๆเลยนะครับสมัครสมาชิกเข้ามาก็โปรโมทได้เลยนะครับก็คือได้รับระบบสมาชิกของเบสเช็งแล้วก็เริ่มโปรโมทได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมกลุ่มสอนงานฟรีนะครับซึ่งกลุ่มสอนงานนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าโพสต์ถามอะไรที่สงสัยนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรก็โพสต์ถามได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อไปเลยนะครับก็คือเข้าร่วมคอร์สสอนการโปรโมทฟรีนะครับซึ่งคอร์สนี้นะครับผมจัดให้เฉพาะ VIP เท่านั้นนะครับซึ่งจะเป็นคอร์สนะครับที่สอนในการโปรโมทนะครับไม่ว่าจะโปรโมทอะไรก็ตามบนโลกใบนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เบสเช็งอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะโปรโมทอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ทำเงินจากอะไรก็ได้บนโลกใบนี้นะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตั้งใจจริงๆนะครับแล้วก็ทำตามคอร์สที่ผมสอนอย่างเต็มที่เลยนะครับซึ่งคอร์สนี้นะครับผมจะเปิดสอนทุกเดือนนะครับเดือนละ2ครั้งนะครับ
ครั้งแรกนะครับจะเป็นวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือนนะฮะแล้วในรอบที่2นะครับผมจะมาสอนในวันเสาร์นะครับของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับซึ่งผมนะครับก็จะมาสอนนะครับแล้วก็จะมาเก็บข้อมูลด้วยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยตลอดทั้งเดือนนะครับโปรโมทแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับทำตามที่ผมสอนได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆได้มีเวลาปรับตัวค้นหาแนวทางในการโปรโมทที่ตัวเองถนัดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้นะครับว่าผมโปรโมทยังไงผมทำยังไงให้ผมเนี่ยมีรายได้มากถึงขนาดนี้นะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าให้เพื่อนๆเนี่ยเป็น VIP นะครับเพราะว่าการเป็น VIP นี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้เรียนรู้ทุกอย่างจากผมเลยนะครับซึ่งผมนะครับจะสอนเพื่อนๆนะครับตั้งแต่พื้นฐานนะครับจนไปถึงเพื่อนๆสามารถนำไปต่อยอดเองได้เลยนะครับก็นี่เลยนะครับคือการสมัครสมาชิกกับเบจิงนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับที่เพื่อนๆอยากจะสมัครสมาชิกเลยนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะสมัครแบบไหนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ